大家好，欢迎大家来到第三季的跟杨老师学中文播客，我是杨丽寻。这季的中文课是专门为初级和中级学习汉语的听众朋友们设计的。初级课程是每周六更新一次，而中级课程是每周日更新一次。这里开สดีค่ะทุกคนขอต้อ老师 Podcast Season 3ค ดิฉันหยางลี่ฉินมาพบกับทุกท่านเช่นเคยค่ะบทเรียนภาษาจีนของซีซันนี้นะคะออกแบบมาเพื่อเพื่อนผู้ฟังทุกท่านที่เรียนจีนในระดับต้นและระดับกลางค่ะโดยทุกๆวันเสาร์จะเป็นบทเรียนสําหรับผู้เรียนระดับต้นและทุกๆวันอาทิตย์จะเป็นบทเรียนสําหรับผู้เรียนในระดับกลางค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะเป็นบทเรียนสําหรับผู้เรียนในระดับกลางค่ะ วันนี้เรามาเรียนคำว่าชินชินตัวอักษรตัวนี้นะคะอ่านออกเสียงเหมือนชินในบทที่2เลยนะคะแต่ว่าตัวอักษรคนละตัวกันค่ะชินในบทที่4นะคะหน้าตาตัวอักษรเป็นอย่างนี้นะคะดูจากในรายละเอียดหรือว่าในรูปโปรไฟล์ก็ได้นะคะชินตัวนี้นะคะหมายถึงหัวใจค่ะพินอินเขียนเหมือนกันนะคะ x i n ชินเสียงที่หน่งค่ะชินหมายถึงหัวใจ เดี๋ยวเรากลับมาดูคำศัพท์อื่นๆที่มีคำว่าชินพร้อมตัวอย่างประโยคกันค่ะสักครู่เดียวค่ะนะเสียงเอฟเฟกต์วันนี้เหมือนเสียงหัวใจเต้นเลยนะคะลองเอามือจับที่หัวใจดูสิคะว่าจะเต้นตึกตๆๆ,ๆึกแบบนี้หรือเปล่าหวังว่ายังเต้นอยู่กันทุกคนนะคะเอาละค่ะตอนนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคกันดีกว่าค่ะคำว่าชินนะคะที่เรารู้อยู่แล้วนะคะแปลว่าใจตัวยอย่างค่ะ 谁也不会读懂他的心，谁也不会读懂他的心。เข้าใจความหมายของประโยคนี้ไหมคะ่也不会读懂ตแปลว่าอ่านใช่ไหมคะตงก็คือเข้าใจต懂งก็คืออ่านเข้าใจ他的心。Sin, ก็คือจิตใจนะคะในที่นี้ไม่ได้หมายถึงหัวใจของเรานะคะหมายถึงจิตใจของเขานั่นเองคะ่ะ เพราะฉะนั้นนะคะความหมายโดยรวมของประโยคนี้ใช่เหยบผู้หุ้ยตูต่งทาเดซินไม่มีใครอ่านใจเขาออกค่ะไปดูคำต่อไปกันดีกว่าค่ะคำที่สองนะคะถ้าเราดูจากสคริปต์จะเห็นคำนี้ค่ะซินจั่งซินจังนจ่งตัวจั่งตัวนี้นะคะหมายถึงอวัยวะอันนี้เราพูดถึงอวัยวะหัวใจนั่นเองนะคะซินจั่งก็คือหัวใจที่เรากำลังเต้นตุบๆอยู่นี้ยละค่ะ ไปดูตัวอย่างประโยคกันค่ะหนีป้า有心脏病千นเปียเหนีป้า有心脏病าเซิงช,งชีดูความหมายของตัวอย่างประโยคนี้กันค่ะหนีป้าก็คือพ่อของเธอนะคะนี้อาจจะเป็นคุณแม่พูดกับลูกก็ได้นะคะเขาบอกว่าหนีป้า有心脏ง,ป,งปิงตัวนี้หมายถึงอาการป่วยนะคะซินจั่งก็คือการป่วยที่หัวใจหรือว่าเป็นโรคหัวใจนั่นเองค่ะ ซิ n นจ้างปิ้งคือโรคหัวใจค่ะนี่ป้าโยซินจ้างปิ้งพ่อของเธอเป็นโรคหัวใจอยู่เชียนว่านเปีเยเหยอ่อทาเชิงชี่เหย่ตัวนี้นะคะเป็นกริยาหมายถึงยั่วยุหรือว่า,าทําให้เกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีนะคะก็คืออย่าไปยั่วยุในทาเชิงชี่เชิงชีงช่หมายถึงโกรธนะคะเหย่อทาเชิงชี่ก็คือ ไปยั่วให้พ่อกโกรธหรือว่าไปทําทให้พ่อกโกรดนั่นเองค่ะส่วนคําว่าเชียนว่นตัวนี้นะคะเป็นการเน้นนะคะเป็นการยืนยันโดยเด็ดขาดเลยนะเชียนว่นเชียนไปถึงพันนะคะว่นก็คือหมื่นก็คือแบบเน้นย้ําหลายๆรอบเป็นเยอะๆเลยนะคะโดยเด็ดขาดเลยอย่าทําให้พ่อกโกรธโดยเด็ดขาดเลยนะฟังตัวอย่างประโยคอีกครั้งหนึ่งนะคะีย有心อปาเซิงชี พ่อเธอเป็นโรคหัวใจอย่าทำให้พ่อโกรธเด็ดขาดไปดูคำศัพท์คำที่3ของวันนี้ค่ะสิ้นฉิงมีคำว่าสิ้นอีกแล้วนะคะสิ้นฉิงสิ้นฉิงจะหมายถึงความรู้สึกค่ะตัวฉิงตัวนี้นะคะจะบอกถึงความรู้สึกนั่นเองค่ะความรู้สึกของจิตใจนะคะสิ้นฉิงหมายถึงความรู้สึกค่ะในที่นี้ก็จะพูดถึงอารมณ์นั่นเองนะคะอารมณ์ความรู้สึกของคนคนหนึ่งค่ะลองไปดูตัวอย่างกันค่ะ มมาาาีีีี่่่นนนนุ้้้จะะลลลขัชไหสิิงผู้ท o, เยเอ玛丽你怎么了看起来心情不太好ิ玛丽你怎么了看起来心情不太好ะประโยคนี้ไม่ยากนะคะมาี่ก็คือเป็นชื่อของคนนะคะแมรี่นี่เจอมาลยเธอเป็นอะไรไปหรอขั้นฉีไหลดูไปแล้วนะคะขั้นฉีไหลนี่หมายถึงว่าดูด,ดูดูสีหน้าเธอแล้วเนี่ยสิ้นฉิงปุ้ดท hold, ้ายเห่าอะรู้สึกว่าอารมณ์ไม่ค่อยดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ดูหน้าแล้วไม่อารมณ์ไม่ค่อยจอยเลยฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะมารีนเจสมาแล้วขั้นฉีหลายสิ้นฉิงผู้ท่ายหาวอะ่ะมรีเธอเป็นอะไรหรอดูเหมือนอารมณ์ไม่ค่อยดีเลยนะไปดูศัพท์คำที่สี่ของวันนี้ค่ะค่ชินคชิน ใายแปลว่าเปิดนะคะชินแปลว่าใจแต่ถ้าทวนนี้นะคะไปเปิดใจนี่คงแย่แน่ๆนะคะไม่ใช่เอามีดไปกรีดใจเปิดออกมาแบบนั้นนะคะคําว่า k ายชินนะคะหมายถึงมีความสุขค่ะใายชินมีความสุขดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ我的同屋就要回国了，我很不开心。我的同屋就要回国了，我很不开心。 ประโยคนี้อาจจะเป็นคําตอบของแมรี่เมื่อสักครู่นี้นะคะที่เพื่อนถามว่าเป็นอะไรไปหรอดูอารมณ์ไม่ค่อยจอยเลยเขาบอกว่าวอร์เถงอูถงอู u, ในที่นี้หมายถึงเป็นเพื่อนร่วมห้องพักนะคะถงอูเพื่อนร่วมห้องของฉันเนี่ยจะกลับประเทศแล้วฉันก็เลยไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่หรือว่ารู้สึกเสียใจรู้สึกเศร้ามากนะคะฟังอีกครั้งค่ะวอร์ตถงอูจิ้วย่าหุยกัวเหรอ ว่เหนปคชินเพื่อนร่วมห้องพักของฉันจะกลับประเทศแล้วชดเศร้ามากเลยคำสุดท้ายนะคะต้องจัดเป็นพิเศษหน่อยค่ะเพราะว่าเป็นสิ้นเดือนแล้วด้วยนะคะเป็นคาสุดท้ายของเดือนมก,กราคมนี้นะคะคำนี้นะคะเป็นสำนวนค่ะภาษาจีนเขาเรียกว่าเฉิงหยี่เฉิงหยี่ยก็คือสำนวนนะคะมักจะมีสี่ตัวอักษรค่ะไปดูสำนวนที่มีคำว่าสิ้นอยู่ในนั้นค่ะ อีซินอีอีข้อ5นะคะอีซินอีอีหรือว่าเฉียนซินเฉียนอีก็ได้นะคะสองประโยคนี้หรือสองสำนวนนี้มีความหมายเดียวกันเลยค่ะอีซินอีอีหรือว่าเฉียนซินเฉียนอี้ลองเดาดูสิคะว่าน่าจะแปลว่าอะไรสำนวนนี้ก็คือมีใจเดียวทำสิ่งเดียวนะคะอีแปลว่าหนึ่งใช่ไหมคะอีซินอีอีก็คือมุ่งมั่นไปที่สิ่งสิ่งเดียวหรือว่า นซินเฉียนอี้เฉียนนี่ก็คือทั้งหมดใช่ไหมคะก็คือใจทั้งหมดเนี่ยมอบให้กับสิ่งสิ่งเดียวทั้งหมดเลยความหมายของอ e ีซิน e อี้อี้หรือว่าเฉียนซินเฉียนอี้ก็จะหมายถึงมุ่งม,มั่นตั้งใจนะคะหรือว่าจะใช้ในความหมายว่ารักเดียวใจเดียวก็ได้ค่ะลองไปฟังตัวอย่างประโยคของการใช้สำนวนนี้ในประโยคกันดูนะคะ我妈说做任何事情 都要一心一意，不要三心二意，不然什么事都办不成。放一克拉，我妈说做任何事情都要一心一意，不要三心二意，不然什么事都办不成。大家听好，大家听好。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 大看听好。大家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 听好。大 e c n e e แปลว่ามุ่งม,มั่นตั้งใจใช่ไหมคะแต่ว่า San s a n i n r e ก็แปลว่าไม่จดจ่อนะคะหรือว่าโลเลลังเลไม่แน่ใจหรือว่า,าคิดฟุง้งซ่านไปหมดอย่างเงี้ยคะ่ะ sun c n r e ค่ะตรงข้ามกับ e c n e e นะคะความหมายของประโยคนี้นะคะหัวม่ชั่วแม่บอกว่าจัว่วเยินเหอชื่อชิงเราจะทำอะไรก็ตามเย่า e c n e, e ก็คือมุ่งม,มั่นตั้งใจนะคะควรจะต้อง มุมันตั้งใจจดจ่อทำในสิ่งนั้นเพียงอย่างเดียวนะคะปุยเย้าซันชินอารีอย่าลังเลอย่าไม่จดจ่ออย่าขาดสมาธิอย่าคิดฟุ้งซ่านนะคะปู่รลานตัวนี้หมายถึงมิฉะนั้นสมชื่อโตปั้นปู่เฉิงเฉิงในที่นี้ก็มาจากคำว่าเชิงกงก็คือประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะมิฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีวันประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรเลยนะคะ 老师อ่าออนประโยคนี้รอบหนึ่งค่ะ我妈说做任何事情都要一心一意不要三心二意不然什么事都办不成แม่ของฉันบอกว่าไม่ว่าจะทำเรื่องใดก็ตามต้องมุ่งมั่นตั้งใจอย่าทำอย่างไม่จดจอ่อหรือว่าอย่าทำเล่นๆน,นะคะนิฉะนั้นจะไม่มีวันประสบความสำเร็จในเรื่องใดๆเลยเห็นด้วยไหมคะทุกคน และซื้อขอให้ตัวอย่างประโยคอีกประโยคหนึ่งนะคะเป็นการใช้อีซินอี้ในอีกความหมายหนึ่งที่แปลว่ารักเดียวใจเดียวนะคะฟังดูค่ะจื่อจี๋จื่อจื่อจ a ลอจื่อ i ืเอจื่อจ่อีือจื่อจื่อจื่าจือจืินจอจื่จื่อ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 ่อจื่ือีื่จ่่ออจือ่อจื่ออจอเจน่จ่่อจค ชื่อชงเจียฮุนอีหลายเจียหุนก็คือการแต่งงานนะคะก็คือนับตั้งแต่แต่งงานมาเนี่ยทาเตเหล่ากงเหล่ากงนี่เป็นชื่อ,อเรียกสามีนั่นเองนะคะเป็นการาเรียกของภรรยานะคะสามีของเธอเนี่ยอีจ้จื้อตุยทาอี้ซินอีอี้อีจ้จื้อก็คือโดยตลอดนะคะตุยทาอี้ซินอีอี้ก็คือรักเดียวใจเดียวก็คือซื่อสัตย์ต่อเธอจงรักภักดีต่อเธอคนเดียวเลย จนลิ่งเหวินเซียนมั่วเซียนมั่วตัวนี้หมายถึงอิจฉานะคะแต่เป็นการอิจฉาในแง่ดีนะคะอ่าลิ่งเหวินลิ่งตัวนี้แปลว่าทําให้หรือว่าเป็นเหตุให้นะคะทําให้คนรู้สึกแบบแมหมน่าอิจฉาจริงๆเลยนะคะจนลิ่งเหวินเซียนมั่วน่าอิจฉาจังอ่าฟังประโยคนี้ครั้งหนึ่งค่ะ自从姐夫以来，她的老公一直对她一心一意，真令人羡慕啊。 แั้งแต่งงานกันมาสามีของหล่อนก็รักเดียวใจเดียวมาตลอดน่าอิจฉาจริงๆเลยมีสามีของคุณผู้ฟังคนไหนเป็นแบบนี้ไหมคะเราซื้อขออิจฉาด้วยคนนะคะหายากจริงๆเลยค่ะสามีแบบนี้นะคะ เอาละค่ะเราจบบทเรียนบทสุดท้ายของเดือนมก,กราคมปี2566แล้วนะคะเราเรียนมากันทั้งหมดนะคะระดับกลางมีทั้งหมด4บทแล้วค่ะเดี๋ยวเราซื้อขอสรุปคำศัพท์ที่เราเรียนมาทั้งหมดในเดือนนี้ให้ฟังนะคะเริ่มจากสัปดาห์แรกเลยก็คือคำว่าเจียที่หมายถึงบ้านหรือว่าครอบครัวค่ะมาดูคำในบทที่2นะคะที่เราเรียนในเดือนนี้ค่ะคำว่าชินชินหมายถึงใหม่นะคะ คำที่3เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราเรียนไปนะคะคำว่าเฉีอเฉีอออกเสียงกันถูกต้องแล้วนะคะเฉียหมายถึงเรียนค่ะและสัปดาห์นี้นะคะคำว่าซินซินนะคะซินตัวนี้หมายถึงใจค่ะเดี๋ยวเราซื่อขอเอาคำศัพท์ทั้ง4ี่คำนี้นะคะมาแต่งประโยคสักหนึ่งประโยคค่ะฟังดูนะคะ我在家用心学习新课文 我在家用心学习新课文。Paste, sh ฉันกำลังเรียนบทเรียนใหม่อย่างตั้งใจอยู่ที่บ้านและสื่อหวังว่าทุกคนจะทำอย่างที่ประโยคนี้บอกอยู่นะคะฉันกำลังเรียนบทเรียนใหม่อย่างตั้งใจอยู่ที่บ้านอ,อย่าลืมนะคะถ้าเราอ e. ี้ชินอีอี้ทำอะไรก mm. ็าตามอย่างตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นเนี่ยเราก็จะประสบความสำเร็จในสิ่งนั้นค่ะ ขอให้ทุกคนนะคะตั้งใจเรียนภาษาจีนกันต่อไปค่ะเดี๋ยวเรากลับมาฝึกอ่านกับทบทวนบทเรียนของวันนี้กันค่ะหนึ่งชินชินชินใจ谁也不会读懂他的心谁也不会读懂他的心ไม่มีใครอ่านใจเขาออก 2. 心脏，心脏，心脏，หัวใจ你爸有心脏病，千万别惹他生气。你爸有心脏病，千万别惹他生气。พ่อเธอเป็นโรคหัวใจอ่าทำให้พ่อโกรธเด็ดขาดสามสิ้นชิงสิ้นชิงสิ้นชิงความรู้สึก 玛丽你怎么了？看起来心情不太好啊。玛丽你怎么了？看起来心情不太好啊。Mary เธอเป็นอะไรหรอดูเหมือนอารมณ์ไม่ค่อยดีนะส开心，开心，开心มีความสุข我的宠物就要回国了我很不开心。 我的同屋就要回国了，我很不开心。เพื่อนร่วมห้องของฉันจะกลับประเทศแล้วฉันเศร้ามากเลยคำที่ห้านะคะคำสุดท้ายค่ะเป็นสำนวนนะคะอออออีีีีซซิินนีอีอีซินอีอ,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 อีหรือว่าเเเฉฉฉีีีียยยนนนนซซิิอ全心全意全心全意 全心全意หมายถึงมุ่งมั่นตั้งใจหรือว่ารักเดียวใจเดียวค่ะคำตรงกันข้ามกับคำนี้ก็คือ三心二意三心二意三心二意สองจิตสองใจหรือว่าโลเลนะคะหรือว่าฟุ้งซ่านหรือว่าไม่จดจ่อค่ะตัวอย่าง我妈说做任何事情都要一心一意，不要三心二意。 不然什么事都办不成。我妈说做任何事情都要一心一意，不要三心二意，不然什么事都办不成。แม่ของฉันบอกว่าไม่ว่าจะทำเรื่องใดก็ตามต้องมุ่งมั่นตั้งใจอย่าทำอย่างไม่จดจ่อหรือว่าทำเล่นๆมิฉะนั้นจะไม่มีวันประสบความสำเร็จในเรื่องใดๆเลย อีกตัวอย่างหนึ่งค่ะ自从结婚以来，她的老公一直对她一心一意，真令人羡慕啊。自从结婚以来，她的老公一直对她一心一意，真令人羡慕啊。ตั้งแต่แต่งงานกันมาสามีของหล่อนก็รักเดียวใจเดียวมาตลอดน่าอิจฉาจริงๆเลย แถมอีกประโยคนึงค่ะรวมคำศัพท์ทุกคำที่เราเรียนในเดือนนี้ในระดับกลางนะคะมีคำว่าเจียชินเฉียแล้วก็ซินค่ะ我在家用心学习新课文我在家用心学习新课文ฉันกำลังเรียนบทเรียนใหม่อย่างตั้งใจอยู่ที่บ้าน ก่อนจากกันไปนะคะเราซื้อมีข่าวมาแจ้งให้ทราบค่ะเรียนจินกับยางเราซื้อมีช่อง Youtube แล้วนะคะเราซื้อใส่ลิงก์ไว้ให้ในช่องรายละเอียดของทุกๆตอนแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้เราซื้อด้วยนะคะส่วนคอมเมนต์ต่างๆก็ยังคงส่งมาที่อีเมลของเหล่าซื้อได้เช่นเคยค่ะอยู่ในช่องรายละเอียดเช่นเดิมนะคะ 这就是今天的课了，感谢大家收听跟杨老师学中文。我学习我聪明我快乐耶！ย่ฉันเรียนฉันฉลาดฉันมีความสุขเย่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่ครั้งหนะ้าสวัสดีค่ะเจอกเชเจน